ันนี้เราชื่อวายุน้อยนะครับใช่ค่ายนุ่นสีม่วงครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนนึงก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนุ่นสีม่วงก็อยู่ที่ปทุมนี่นะแล้วมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อนอะไรบ้างอยู่นี่ตอนนี้จ้องหมดเพื่อพี่ๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยประมาณ160เรามวยสไตล์อะไรครับที่มือน้ำหนักปล่อยกี่กิโลเนี่ยปล่อย49เรามวยสไตล์อะไรนะที่มือแล้ววันนี้เรามาเจอแบ็คกันเคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยหรือยังได้ดูยังเขามวยสไตล์แล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยระวังเกมวางแผนไงดีเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์ไปมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิบนเวทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนมาต่อยที่นี่ที่รังสิตนี่วันนั้นต่อยกับจำได้ป่ะเป็นไงชนะหรือแพ้วันนั้นฮะเป็นไงครับลบหนึ่งโซนมาชนะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ไปมาแทนอ๋อมาแทนแล้วก็ปล่อยไปต่อยเลยแต่วันนี้ต่อยเวทที่44.5ถ้าเกิดเข้าช่างน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินประมาณเท่าไหร่โลนึงโลนึงก็คือมาวิ่งตอนเช้าเนาะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้แม่กี่เปอร์เซ็นต์ได้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกับค่ายป่ะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมา4-5 โล4-5 โลได้ต่อยมวยไทยมาหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ประมาณ50เราคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชิญตอนเย็นเต็มเรียวันนี้เปิดหัวคู่แรกช่องทูนะเอาวันนี้ขอน้องโชคดีขอบมากครับไปครับวันนี้เจอใครวายุน้อยวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เป็นไงเมื่อเช้ามาพอดีไหมซ้อมอยู่ที่เมืองการอาทิตย์ครบวันกี่วันนะซ้อมมาก็หลายเดือนครับ3เดือนครับเราเป็นมวยไงฝีมือหรือว่ามวยไงคู่ต่อสู้เราเคยชกเขาไหมไม่เคยเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วนะน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักเป็นไอ้กิโลก็ไม่รู้ยังไงน้องปีนี้อายุเท่าไหร่ผลงานล่าสุดเป็นไงชนะน้องครับที่ไหนที่นี่เหรอวันนั้นกี่กิโลอ่ะคู่เดียวที่นี่ใช่ใช่แต่รอบนี้ต้องคุ้มไม่40คุ้มกี่โลได้สองโลแล้วก่อนนั้นให้สองไฟเป็นไงผลงานก็แพ้จอมหมดแล้วก็แพ้จำไม่ได้ผู้ชกเขามีอะไรบ้างที่เห็นในก็มีฝีมือแล้วก็ไม่จัดจ้านแต่เราร่างเราซ้อมมานี้แน่นอนเราถ่ายรูปว่าช้าใครยาวกว่าไล่ๆกันนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดฝากไปกับเชียร์นะเนี่ยฝากแฟนคลับเชียร์ทุกท่านนะครับก็เชียร์ผมด้วยนะครับผมไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับโอเคผมมั่นใจขอให้โชคดี